Hi everyone, welcome back to a brand new video. My name is Javi, and today I'm going to be reacting to The Eclipse, episode 2. First episode was pretty good, pretty interesting. We have the whole mystery with the uncle and the school and everything like that. We also have the sexual tension already happening, and yeah, I mean, I really enjoyed it so far, so I can't wait to see what we're going to be getting. There's not much really to talk about yet, but I'm excited for episode 2, so enough rambling, let's go. Hey, Namai. And why don't you wear the suit of Superlo? I don't want to wear it. But you have to wear it. It's the rule. I'm a student. I have the duty to make everyone here follow the rule. I'm going to follow a new child. I don't want to make a lot of pilot. The old one is not clear. The new one is already there. You follow me to the place like this.แอบชอบกูเหรอสาวนักเรียนไอ้หน้าไม่อายกูมีเป้าหมายอะไรกันแน่วะนั่น Valentine's Day เฮ้ยไอ้คันนี่มึงจะติดยันเผื่อชาติหน้าเลยวะพอเหรอวะชาติหน้า Someone's popular ให้เกียรติเครื่องแบบเดี๋ยวไว้คันติดสติ๊กเกอร์เหี้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่ของน้องแพลวดัมเบลเยอร์โรงเรียนสตรีนิสาชนส่วนเนี่ยของน้องอลิสนักวอลเลย์บอลโรงเรียนนานาชาติแฮลโลส่วนตรงกลางใจกูเนี่ยของน้องเข้าตูนักเรียนดีเด่นประจำจังหวัดเออหล่อสัตว์เพื่อนกูเออแล้วมึงอ่ะเย็นเนี้ยไม่คิดจะไปเดทกับใครหรอวะเห็นว่ามีสาวเนี่ยเขาส่งของขวัญมาให้มึงด้วยไม่ใช่หรอไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะกูเป็นนักเรียนกูมาเรียนเรื่องอื่นสำหรับกูไม่ไร้สาระว่ะสามหาวนี่มึงกำลังด่าว่ากูไร้สาระเหรอไอ้กังไม่ได้พูดเฮ้ยกูถามจริงนะมึงไม่คิดจะชอบใครเลยวะ He's got an eye on someone มาเลยนะยื่นไม้ให้มึงพูดมาโอ้ not his facemีแขกตาดูดีฮะแล้วอยู่โรงเรียนชายล้วนนะเว้ยกูจะไปชอบใครได้ไงวะทำไมวะที่วัดยังชอบรปภเลยนะเว้ยเออถูกต้องอะไรเนี่ยเอาใจอ่ะใช่ไหมมึงตามกูมาทุกที่อย่างเงี้ย Not him actually thinking about it I can't ความว่าอะไรคะที่ว่า Romeo will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun หมายความว่าจูเลียตเป็นคนข้างรักครับเธอคิดว่าโรมิโอเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอครับน่าสนใจมากเลยทุกคนอาจารย์ครับแล้วอาจารย์เนี่ยมีโรมิโอของตัวเองหรือยังครับ Boy what kind of question this is so not rightto be asking a teacher sir คอมเมดี้เก่งๆเนี่ยอาจารย์เห็นโจแบบทาจิดี้มาหลายคนแล้วนะในคลาสโอ้หมดเวลาแล้วค่ะไว้ค่อยมาต่อลงมีโอจูเลียกันคราวหน้าขอให้ทุกคนแฮปปี้กับทุกความรักนะคะคลาส thank you teacherเป็นไงล่ะมึงเจออาจารย์ซันนี่เนี่ยตัดจบแบบโศกนาฏกรรมหายคันเนี่ยอาจารย์ซันนี่อ่ะไม่ใช่สเปคกูสักนิดสาวๆที่เรียนพิเศษกูอ่ะเยอะแยะอ๋อมึงกูทำรายงานเสร็จแล้วมึงเอาไปส่งอาจารย์เองแล้วกันขอบใจThese looks that all these boys are giving each other. I just, I can't. กูไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยใช่เปล่าฮอตขนาดเนี้ยนะมึงไม่รู้อะไรโมไออ่างมันเป็นลือสีเว้ยมันได้เก็บความซิงของมันไม่ตลอดการเฮ้ยมึงก็เรียบร้อยอ่ะ That's virginity. สงสารมันเรื่องจริงปะล่ะจริงปะวะไออ่ะที่มึงยังซิงอ่ะถึงเวลาเดินเวรแล้วกูไปเดินต่อโรงเรียนก่อนนะ
มาดิมาคนเดียวได้ต้องเอ้ยเดี๋ยวกูไปด้วยรอกูด้วยดิมันโกรธที่เราไปล้อว่ามันสิงป่ะวะว่าน่าจะใช่ดีแล้วแหละกูขี้เกียจพอดีเออ good อาจารย์ทำคะแนนสอบได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะรับอาจารย์อาจารย์ต้องควบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยอาจารย์จะรับเงื่อนไขได้ไหมอะไรเหรอคะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองแทนคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปแต่ดิฉันไม่อาจารย์ก็แค่ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ชาดกหัวหน้าฝ่ายปกครองThis is so shady. แกทำได้ไว้สนิต์คิวต์อามที่กับหมาเนี่ยสิงโตยิ้มเก่งจังนะมึงอะโอ้กับหมาบางตัวกูก็ไม่ยิ้มให้นะแล้วมึงมาทำอะไรแถวนี้หรือว่ามึงจะมาปรึกษาหมาที่มึงเข้าเรียนช้าไปสามนาทีมึงเลี้ยงหมาอย่างเดียวก็พอมั้งไม่เห็นต้องปากหมาเลยเดี๋ยวนะนี่มึงแอบตามกูมาปะเนี่ยมึงคิดจะทำอะไรรอบทำร้ายกูเหรอHe's just standing there, sir. เรื่องอะไรสรุปมึงอยากสิงจริงป่ะมึงยังเวอร์จินอยู่เหรอมึงเงียบปากไปเลยนะแสดงว่าจริงอะดิ Oh my god, he needs to stop. พูดมากอีกกูปล่อยปากมึงไปแน่กติกาเดิมนะต่อยโอ้ my god I mean listen this strategy is working because every time he does something like this it just gets Ak all flustered and he has to run away and get off his back although this time he kind of just followed him because he wasn't even after himต้องการอะไรหรือเปล่าเปล่าครับทำไมใส่เสื้ออย่างนี้มันผิดระเบียบรู้ไหมใส่เครื่องประดับก็ผิดด้วยเด็กใหม่ใช่ไหมเราใช่ครับถอดออกมาให้ผู้ปกครองมาคืนทีหลังก่อนไม่ได้ครับมันเป็นของของคนที่ผมรักให้มา Just tell him to take it off Don't take it from him ไม่ยึดก็ได้เดี๋ยวเธอต้องถูกลงโทษให้เป็นประโยชน์แทนอย่าใส่ไม่เห็นอีกHello? พวกเธอเข้าใจใช่ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำมันผิดถ้าคราวหน้ายังมาสายอีกอาจารย์ต้องเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนด้วยกลับห้องได้แล้วค่ะอาจารย์ก็แค่ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ชาดกหัวหน้าฝ่ายปกครองจริงเหรอวะเออดิ
ูเห็นแม่งไปทำตัวแปลกๆหน้าห้องครูภาษาอังกฤษตั้งแต่เช้านะแล้วกูเห็นแม่งไปตีสนิทกับนักศิษย์ด้วยนะเว้ยมันจะทำแบบนั้นไปทำไมวะมันก็กำลังจะเข้ามาปวดโรงเรียนของเราไงแค่มันต้องการอะไรวะมันถึงทำแบบนั้นน่ะหาคอนเทนต์เขียนเพจสร้างล็อกเปิดช่อง YouTube รายการสร้างกล้องเรียกยอดไลค์นี่เหรอวะกูไม่รู้ว่ะแต่กูต้องรู้ให้ได้กูมั่นใจว่าแม่งมีแผนทำเรื่องเหี้ยๆกับโรงเรียนของเราแน่ๆยิ่งตอนนี้มีพวกประท้วงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกูกลัวว่าถ้าแม่งรวมตัวกันเนี่ยพวกเราจะรับมือไม่ไหวพวกมึงเอากูด้วยใช่ป่ะพอมีเรื่องเงี้ยกูโคตรคิดถึงอาจารย์ดีกาเลยว่ะถ้าแกยังอยู่นะคงมีวิธีจัดการพวกนอกข้อนั้นได้ชัวร์มึงเลิกพูดถึงคนทรยศคนนั้นสักทีได้ไหมวะกูไม่อยากNot traitor. Hello? Interesting. คำส่งคำสาปอะไรล่ะคะเรื่องนี้ต้องมีคำสั่งของทางเรียนแน่นอนมันก็น่ากลัวจริงนะเว้ยแกหรือว่าเป็นนั่นไงแก Speak to the devil ไหมล่ะโอ้ sorry แปลว่าอะไรคะพูดปุ๊บก็มาปั๊บไงอย่าคิดนะว่าจะปิดหูปิดตาคนอื่นได้นะไอ้พวกอำนาจนิยมฉันไม่กลัวแกหรอกมาสิคะไปเลยว่ะใช่แน่ๆเลยว่ะแกPretty sure it was not him ตั้งนานไม่พร้อมหมายความว่ายังไงที่ไม่พร้อมครูให้เวลางานนี้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วให้พวกเธอทำกันเป็นทีมแค่นี้เธอรับผิดชอบกันไม่ได้อีกหน่อยจะไปทำอะไรได้ผมขอโทษครับอาจารย์ผมในฐานะหัวหน้าห้องขอรับผิดชอบคนเดียวครับถ้าอาจารย์จะหักคะแนนอาจารย์หักของผมได้เลยครับครูผิดหวังในตัวเธอมากนะโถครู What is happening at this school? I just want to know. ยังทำตัวแย่ขนาดนี้อีกนักเรียนเคารพขอบคุณครับอาจารย์จะไปไหนครับถามเพื่อนเธอสิเฮ้ยไอ้คันมึงไปไหนมาวะแล้วพายพรีเซนต์อ่ะนี่ไงแล้วมึงก็ไม่ส่งให้คนอื่นเขาโดนด่ากันในห้องนะเนี่ยกูงานนี้ถั่วโดนด่าแทนเต็มๆเลยมึงได้มาไปกูไม่เป็นไรซะหน่อยเดี๋ยวพวกมึงรวบรวมเอาการบ้านวิชาตัดไฟมาส่งให้กูแล้วกันเดี๋ยวกูไปส่งอาจารย์เองBut also, why would the teacher just accept him saying that he'll take responsibility when it's like a whole class thing? You know what I mean? Like, it just doesn't make any sense. I already really like these two. I don't know. There's a tenderness to them, you know? Oh. Hello. Is this a khanom maa paak? Oh, on Valentine's Day? I like it.สีชมพูด้วยกูชิมมาแล้วอร่อย or maybe it's the day after
but still. Oh, I'll still count this. บอกไปดิว่าทำไมวันนี้มึงถึงมาช้ากูมันมีเรื่องเด็กม.5มาม.5มึงจะบ้าเหรอมึงเป็นสารวัตรนักเรียนนะเว้ยมึงไม่ใช่นักเลงแล้วมึงไปมีเรื่องอะไรกับพวกมันอ่ะเรื่องกูไม่เตะบอลแล้วครับไม่ต้องโอ้Oh, oh my. Oh, Jesus Christ. Neo, you need to relax. But it's the way he got flustered. He's like, I have to run away because the gay is getting too much, you know? I know. 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 How did you hear that from all the way over where you were? Don't tell me it was about him. Oh. พวกมึงเสี้ยนนักหรอวะถึงแอบมาดูบุหรี่ตอนเนี้ยแล้วไหนหลักฐานที่บอกมึงคิดว่ากูโง่อ่ะมึงก็กดลงชักโครกไปแล้วไงกลิ่นฟุ้งขนาดเนี้ยจมูกดีนะดมเก่งมันจมูกมาเลยพูดกับรุ่นพี่อย่างนี้แน่วะมึงอยู่ห้องไหนมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูอยู่ห้องไหนกูรู้แค่ว่ามึงอ่ะชื่อคันลองม.6ทับ1ที่หัวหน้าห้องมึงอ่ะเป็นตุ๊ด Did you just รู้ว่าไงนะเลื่อนหัวเลื่อนหัวโอ๊ยThose punches sound fake as fuck, but also he just defended his mans. I love that for us. Oh. Yeah, ปกป้องมึงไงทัวร์กูรีบมาที่ห้องอ่ะกูนึกว่ามันจะวิ่งตามมาแต่มันคงแอบไปทําแผลก่อนอ่ะก็เลยมาช้าเออไอ้นโมมึงอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะไม่งั้นน่ะไอ้คันได้ออกจากชมรมสารวัตรนักเรียนแน่ๆเลยโอเคเชื่ออะไรของมึงเนี่ยอยากฟังก็ขอดีๆวะกูไม่ได้จะฟังกูจะยึดนี่มันในห้องเรียนมึงห้ามใช้แต่นี่มันเวลาพักไม่ใช่เวลาเรียนน้อยมึงเป็นคนยังไงของมึงเนี่ยมาเรื่องนึงที่กูสงสัยอ่ะถ้าได้ I'm taking it back มึงไปถามนักศิษย์เรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองคนเก่าทำไมเรื่องของกู Oh my god มึงกำลังละเมิดสิทธิ์กูอยู่นะเว้ยสิทธิ์ที่อะไรของมึงสิทธิ์ในทรัพย์สินและร่างกายกูไงโอ้ยมั่วดิสิทธิมนุษยชนกฎพื้นฐานเขาง่ายๆมึงไม่รู้จักเหรอไอ้พวกคุมกฎ Read him พวกเธอจะขอความช่วยเหลือหน่อยสิแก๊งสารวัตรนักเรียนไปไหนหมดละอ่ะไอ้ข้างกับไอ้วัดไปเดินตรวจเวรครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีอาจารย์หาคนไปช่วยจัดบอร์ดหน้าห้องฝัดพองเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยครับผมมาด้วยครับโอ้โอเคHe wants to infiltrateมองหาอะไรอยู่หรอเปล่าครับมองหาโต๊ะของอา
าจารย์ไส้ศึกที่ย้ายไปโรงเรียนเก่าบ้างครับฮะอาจารย์ดีกาคนที่ย้ายไปน่ะเหรอใช่ครับคนทรยศแห่งสุพโล Why did why I need to know what happened I need to know what happened because he keeps calling him a traitor and I'm over here like Like, I wonder if, since he keeps calling him a traitor, like, I wonder if maybe the uncle was just, like, on the student's side, the ones that want to, like, have more autonomy and not, for the rules not to be as strict and stuff like that. Maybe he was on that side, and maybe that's why they call him a traitor. I don't know. I mean, maybe not. Maybe it has to be something more extreme, but... มึงมองอะไรห้องปกครองนักหนาเนี่ยเปล่า I wonder why he doesn't ask him เป็นใครกันเปล่าฮะขอคุณแฟนเหรอหมายถึงอาจารย์นิกาดังนะเขาส่งมึงไปใส่สื่อคอยส่งข่าวกลับไปใช่ไหม Oh my god สงสารคนอ่านจังพอดโคตรห่วยอากาศก็โคตรพังมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องดูกฎบ้ากฎบอพวกนี้ดิตกยุคชิบหายแล้วจะให้จัดบอร์ดอยู่ได้นี่เป็นกฎที่สุภาพบุรุษสุพโลสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อกันมาเป็น100ปีโอ้100 years yeah it's about time we change those anyway but they're high school students why would he ask what do you think boyfriend like oh my lord กฎเมื่อ100ปีก่อนมันอาจจะเหมาะกับสังคมในยุคนั้น Exactly but not today เปลี่ยนไปแล้วอ่ะมึงจะยึดถือตามกฎเดิมอ่ะมันก็ไม่ make sense ป่ะวะไอ้พวกไม่ทำตามส่วนใหญ่เป็นพวกไร้รากกูไม่มีรากอยู่แล้วกูไม่ใช่ไม้เหลื้อยมึงดูอาจารย์ดีการักสมองมั้ยเป็นพวกขวางโลกเหมือนกันก็เลยอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้ไอ้พวกขวยมึงไม่มีสิทธิ์พูดจาถึงเขาแบบนี้เลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงกฎของสุพโลแบบนี้ไอ้พวกคนรถยศโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงโดนน้ำร้อนลวกเหรอหนังญี่ปุ่นของพวกกับของที่รักกูมาฉายที่กรุงเทพเลยพวกมึงสองตัวไปดูกูป่ะไม่อ่ะกูขอผ่านวะว้าวตรงหนังที่มึงชอบแต่ละเรื่องนี่กูดูแล้วหลับตลอดเลยอ้าวเนาะกูเลือกวะจริงพวกกูใส่หนังแมสว่ะหนังอินดี้อย่างมึงอ่ะของกูเข้าไม่ถึงว่ะ Oh I love indie movies นี่คือพวกมึงสองตัวเนี่ยใช่กูเดียวว่ะI'll go with you. Try. Hey, bud. Oh, look. Oh, he's got my cool. Oh, look. I'm gonna be doing it. Damn. Look, the cool. Oh, yeah. Hey, what? What time will you get to the door? How many people are here?นโยบายพัฒนาประเทศในยุคของคณะราษฎรเริ่มต้นขึ้นในรัฐบาลของพระยาพหลพลพระยะเสนาแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นนโยบายชาตินิยมในยุคของรัฐบาลจอมพลป.มีใครจำวีรกรรมของแกในยุคนั้นได้บ้างอ๋อ shit วัดกูวัดฟังครูอยู่หรือเปล่าฟังครับอาจารย์ครับอาจารย์เสียงดังฟังชัดขนาดเนี้ยไอ้วัดมันได้ยินอยู่แล้วล่ะครับคันลองคนที่ครอบครัวมีเวลาอบรมมาอย่างดีก็ควรจะรู้นะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้พูดด้วยก็ไม่สมควรสอบว่าไงนโยบายของจอมพลป.คืออะไร
ก็อย่างเช่นการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนต้องใส่หมวกใช่ไหมครับใส่ทำไมเพราะท่านต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมความเท่าเทียมมาลานำไทยเนี่ยนะว่าไงผมว่าที่ว่าตอบก็ไม่ได้ผิดนะครับอาจารย์ไม่ผิดหรอกหมวกคนรวยกับคนจนแค่วัสดุมันก็ไม่เหมือนกันแล้วหรือเธอคิดว่าแค่เอาอะไรมาปิดกระบาลได้เนี่ยมันก็เท่าเทียมแล้วตอบอะไรงงๆ What kind of teacher is this? What จอมพลปอเป็นเหตุการณ์ก็จริงนะครับอาจารย์แต่แกก็เป็นหนึ่งในคณะราษฎรแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยว่าแกต่อต้านกลุ่มอำนาจเดิมพ่วงคืนความเท่าเทียมให้กับประชาชนอาจารย์ว่าพวกผมยังควรใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ไหมครับแน่นอนสิเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงการใส่หมวกก็เหมือนกันครับอาจารย์เหมือนกับการใส่เครื่องแบบนักเรียนเลยครับเพื่อสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำแล้วที่สำคัญนะครับอาจารย์นโยบายกำหนดเครื่องแบบนักเรียนก็เกิดขึ้นในยุคของจอมพลป.คนที่อาจารย์หาว่าเป็นเผด็จการด้วยครับเธอย้อนฉันเหรออาญาเปล่าครับอาจารย์ No he's just telling you the facts Right คิดทางประวัติศาสตร์ผมไม่สามารถสรุปได้แค่ช้อยเดียวตามข้อมูลของผมที่ผมค้นในนี้ครับอาจารย์ Not his phone ข้อมูลที่ใครจะเข้าไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้เนี่ยนะเธอเรียนหนังสือเธอต้องยึดตามตำราผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับผมคิดว่าคำตอบของวัสวัตผิดและคำตอบของอายังก็ผิดเช่นกันครับในเมื่อตอนนี้เรากำลังเรียนตามตำราเรียนของอาจารย์อยู่ผมคิดว่าเราควรจะถกเถียงกันตามข้อสรุปจากตำราเรียนของอาจารย์ถึงจะถูกครับหนังสือเรียนไม่ใช่ประกาศผลนะครับอาจารย์แล้วการศึกษาที่ดีก็ควรมีไว้เพื่อเปิดกว้างเพื่อการต่อยอดไม่ใช่จำกัดกรอบตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดใช่ไหมครับอาจารย์ผมพูดถูกไหมครับผมยืนยันครับว่าคำตอบของวสุวัตผิดและคำตอบของอายังก็ผิดเหมือนกันทั้งหมดให้พอ Ooh I have a headache after that วันนี้ไม่ตัดสินทั้งนั้นว่าใครผิดหรือใครถูกWhy not? You're the teacher. แล้วก็ไปทำรายงานเรื่องของจอมพล Oh my god. โดยอ้างอิงจากหนังสือคนละไม่ต่ำกว่า15เล่ม What? 15 textbooks for what? นักเรียนเคารพขอบคุณครับThis I'm assuming this show is going to end with like a whole overhaul of the entire school and the curriculum and the teachers and the people in power to modernize it or just completely shutting down the school. Because this school clearly, I mean, I'm surprised these students know how to read and write, you know, with these teachers. Damn. Damn.But why would he be in trouble, though, when he was just providing an answer that the teacher couldn't even validate or invalidate? กูแค่ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เฮ้ยไอ้คันมึงลืมกฎของเราแล้วเหรอวะเราสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยเราจะเคลียร์ให้จบวันนี้ไม่ข้ามวันกูไม่ได้จะคุยกับมันเฮ้ยไอ้อักเนี่ยมันกำลังช่วยกูอยู่เว้ยมันพยายามทำให้อาจารย์วาลีเนี่ยคิดว่าตัวเองมีพวกมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอวะว่าคนวัยนั้นเขาเสียหน้าไม่ได้เรื่องใหญ่ตายห่าจริงเหรอวะอ่ะ
those types of people shouldn't be teachers. มันพยายามช่วยกูเหมือนที่ไอ้อายันมันทําแต่แค่คนละวิธีมึงยอมเสียสละเป็นคนเลวเพื่อที่ปกป้องคนในห้องแต่จะว่าไปเนี่ยไอ้อายมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะไม่กล้าเถียงป้าวาลีขนาดนั้นแต่ว่าเจ๋งไม่เท่าไอ้อักเพื่อนรักกูหรอกเว้ยใช่ไหมอักเป็นเลิฟขอโทษว่าฮึ aww they're so cute ไม่บอกเลยว่าเป็นยังไงเล่าSee, it's really interesting. Not you smelling it. Sorry. It's really interesting to me because, like, you see, what happened now, Ak taking the teacher's side, like, he right now, he said that he did it just because he wanted to defuse the situation, this and that, whatever. And then, what was his character's name? I already forgot. Neo's character.He was upset initially because he took the teacher's side. But then they're all prefects who try to always be on the school side. So obviously what that implied is that he prefers them taking the friend's side or the prefect's side instead of the person in power. But isn't that like a contradiction?To what they stand for initially, I don't know. It's interesting. I don't know. Maybe we'll dive deeper into that. Ooh, he literally sniffed it. I can't believe that man saw the jacket. He looked around, then he decides to sit there and sniff it. Boy.He smelled it. Ooh, sir, you are dumb bad. มึงลืมเสื้อไว้หรือเปล่ากูได้เก็บไว้ให้ แล้วมึงอ่ะทำไมถึงทิ้งของไว้แบบนี้ฮะ Oh my gosh, this is so cute. Okay, oh my god, oh. I can't.Sinto, eat the water. I mean, drink the water. Stop, I can't. Oh my god. That, they got me all flustered. I can't even speak. Not at them smiling. Are y'all besties now?That was so cute. I have to go back again. Do y'all see this smile? Do y'all see? Do you see this? Anyway. He's in love. ไม่มีอะไรอ่ะหมามันก็น่ารักดีเหมือนกันนะ Which one มึงว่าไหม Let me stop Ooh They're so cute ลองด้วยดิ You know I'm not gonna lie I'm still kind of iffy on the story and like the character, like the teachers and stuff like that and school and stuff like that, because
I don't know, there's just too much happening and it seems kind of convoluted and messy, which I'm guessing it's gonna obviously pick up. But I do really enjoy the chemistry so far of like the characters and particularly the two couples that we're seeing. I'm living for them. Not at you two sitting together though. Can I help you? Do you have something to say? Ooh. That's what I thought. ไม่กูต้องมานั่งทำรายงานเด็กติ๋มอย่างมึงวะ He's cute, isn't he? Mm-hmm. I know. วันหลังอ่ะมึงไม่ต้องมาปกป้องกูอะไรแบบนั้นอีกนะกูชินแล้วอ่ะใครอยากจะบูลลี่กูยังไงอ่ะกูไม่สนใจหรอกแต่กูไม่อยากเห็นมึงเจ็บตัวแบบนั้นอีกนะเว้ยSo cute. Oh, them. Oh, damn. Hey, Ayan.มึงจะไปไหนทำไมล่ะครับอาจารย์มึงต้องไล่สอบเก็บคะแนนตามเพื่อนเพื่อนมึงเข้าใจไหมแล้วมึงทำท่าหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยพวกมึงกูขออาสาสมัครช่วยสอนช่วยสอนให้มันหน่อยหนึ่งคน Come on raise your hand you know you want to That's what ผมก็ได้ครับอาจารย์เออกูคิดแล้วต้องเป็นมึงไอ้อักนัดซ้อมมันเย็นนี้เลยนะไอ้ท่าพื้นฐานที่เรียนไปอ่ะ Not in the evening อีกมือด้วยจับอู้ A contact sport กันเนี่ย Oh my oh okayOh! ไอ้สัตว์มึงกูแรงจังอ่ะมึงก็ตั้งใจน่ะดิวะกูก็ตั้งใจอยู่นี่ไงI bet he's enjoying this ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำไมนี่ผลักออกมาพอนี่มึงทุ่มกูบ้างทับดิเช็ดทับยังไงโอ้เอาดิมึงมีแรงแค่นี้เหรอวะโอ้โอ้โอ้เช็ดNot the smile. ทำไมมึงอ่อนจังวะไอ้ตัวเล็กมึงปล่อยกูได้อย่างกูบอกให้มึงปล่อยกูไงถ้ามึงอย่าออกไปอ่ะมึงก็ดิ้นออกไปเองดิถ้ามึงได้ Not squirm free. No, stop.เป็นไรตัวใหญ่ตัวเก่งเชียวหือ Oh my god กูไปก่อนนะกูเพิ่งได้ว่ากูมีธุระอ่ะอ่าฮะ Ooh, I was feeling that
He was feeling it too. You see, he's just running away. Is this that same gym from... This looks similar to that one gym from The Gifted. I feel like it probably is. Oh my, I can't. Stop. Oh my god. Ooh. กูแค่ไม่อยากให้ห้องเรามีคนโตเดี๋ยวเกียร์เฉลี่ยลงจะไปห้องอื่นเอาแชมพูมายืมเลยดิกูไม่ได้เอามา This episode is just doing a lot สบู่ไว้ดิกูยังไม่ได้อาบเลยนะเออเอามายืมหน่อยเดี๋ยวจะเอาใช่ไหมตัวเล็กก็ได้นะตัวใหญ่ก็ได้นะตัวเล็กเอ็นตัวใหญ่โอเคก็จะเอาป่ะใช่ป่ะพูดตอบมาก็ได้ไง little nicknames ถ้ามึงไม่หยุดมึงเจอตีกูแน่ลากน้ำไปเลยนะมึงเนี่ยนะข้างนอกแข็งแต่ข้างในนี่แม่ง A whole soft day จะไม่หยุดใช่ป่ะกูรู้นะว่ามึงมีแผนเข้ามาป่วนโรงเรียนกูแต่วิธีการที่มึงใช้ป่วนกูบอกเลยนะทำอะไรกูไม่ได้หรอกหรอเอออู้ย y'all wanna kiss so badI almost thought they were gonna kiss when they were on that mat. Not gonna lie. ไปรับปากอาจารย์การกุลไปช่วยมันทำไมวะไอ้อักพวกเราเป็นนักเรียนนะคะไม่ใช่นักโทษพวกเราไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพของเราคืนมาเอาสิทธิของเราคืนมาไม่เอาเครื่องแบบนักเรียนเอาเสรีภาพคืนมาเอาสิทธิของเราคืนมาเอามาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนค่ะส่งเสียงดังทำไมกันวะนี่มันเวลาพักก็เพราะเวลาพักไงคะพวกหนูถึงมาพูดพวกหนูไม่ได้พูดตอนเวลาเรียนสักหน่อยใช่แล้วมันก็เป็นสิทธิของพวกเราด้วยเนาะแต่นี่มึงกำลังละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่นะก็ไม่ได้ละเมิดอะไรนะคะไอ้คันไอ้วัดจัดการ not take them นี่มันของพวกหนูนะคะพี่ไม่มีสิทธิ์นี่มันสิทธิของพวกหนูเอาคืนแล้วสร้างปัญหาสักทีถ้ามึงไม่กลัวพวกกูอ่ะมึงกลัวคำสาปมันก็ได้แต่พวกพี่ไม่มีสิทธิ์มายึดของพวกหนูแบบนี้นะคะใช่มีสิพวกกูเป็นสาวนักเรียนพวกกูมีสิทธิ์มึงไม่ต้องเสือกอย่าอย่าเดี๋ยวกูขอแค่นี้ก่อนนะพวกมันของฟันกันนะค่ะพี่ครับพี่นงอีเนียนวันนี้พอแค่นี้ไปโอ้เดี๋ยวขอของด้วยนะคะ That's just gonna make Ak even more pissed off because now like he's gonna think like oh shit you see I was right he has influence over them มึงพูดอะไรกับพวกมันวะกูก็พูดภาษาคนปกติไงไม่ใช่ภาษาคนบ้าอำนาจแบบพวกมึงกูฝากพวกมึงจัดการต่อด้วยนะเฮ้ยเรียนเลยเราไปไปเข้าเรียนไปเรียนไอ้อายันพวกมึงมีดีลลับอะไรกันบอกกูมานี่มึงอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆหรือแค่อยากหาเวลามาอยู่กับกู2-2เหรอ
มึงแม่งหลงตัวเองวะใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะ Both ทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะโอ้ Of courseถึงเวลาแล้วค่ะยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะมันจะทำให้สุภโลปั่นป่วนให้สมกับที่พวกมันเคยทำระยำเอาไว้ครับนะโอ้มันเตือนมึงอ่ะให้มึงระวังไอ้อายไว้โอ้ว่ามึงกลัวต้องอยู่กับกู2ต่อ2เวลามึงหมดฤทธิ์เนี่ยน่ารักดีเหมือนกันนะWellThat was episode 2 of The Eclipse. Listen, I'm living for the chemistry of Ayan and Ak. I am. And even the side couple, Neo and Louis, I think it is. I still don't know their characters' names, but that to me is what's the saving grace so far, because story-wise, I don't know. I feel like there's a few contradictions in, like, what's happening with the prefects and what they're doing for the school. The teachers are incompetent, obviously. The management and the people, the administration who's administering the school are obviously incompetent and don't know what the hell they're doing. And it's almost like they have this, like, dictatorship over the school.But then it's just so, like, inept. I don't know if that's the right word, but, like, it's just, like, it's like a school of idiots, you know? The people who are running the school. and then the prefects just kind of blindly following the administration, but also kind of not. Like I said, with Neo's character in that one scene, him getting mad at Ak for taking the teacher's side, you know?It's like, obviously, like I said, it's almost like he wants to take priority of the students in a way. I don't know. That's why I feel like there's a contradiction there. It could just be that he just felt like Ak should have just stood up for his friend instead of just being on the teacher's side. It could just be that simple. Yeah, and then there's the whole curse, which they keep mentioning, but we don't really know what it is. And then the teacher being labeled a traitor.But we don't really know what happened with that. So, yeah, I mean, I don't know. We'll have to see. But again, Ayan and Ak's moments are a pleasure. The whole scene with the dog was the cutest shit ever. And then obviously when they were in the mat wrestling or practicing whatever they were doing, that was really good too. I enjoyed that. But yeah, we'll have to see what happens next. Let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction,Give it a thumbs up, comment down below what you thought of episode 2, subscribe for more content, and until next time I'll catch you guys in the next reaction.